TikTok นะถ้าเกิดใครจะดูแบบละเอียดที่ฟ้าทำขนมต่างๆอ่ะไปดูได้ใน TikTok เลยนั้นจะละเอียดกว่ามากๆเลยนะคะกลัวน้องกระแทกเราจะต้องเซฟน้องนิดนึงเราก็จะใส่กระเป๋านะคะเวลาพกไปนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยเขาจะได้แบบปลอดภัยขึ้นอีกระดับนึงก็เราจะมาดูกันแกะแบบไม่มีศิลปะอะไรเลยเราสั่ง11นิ้วอ่ะคือแบบตอนแรกนึกว่าจะเล็กกว่านี้โหเกือบสั่งไซส์ใหญ่กว่านี้แล้วเกือบแล้วมันจะใหญ่เกินไปแต่อันนี้น่าจะพอดีอุ๊ยน่ารักสีพาสเทลน่ารักกว่าที่คิดค่ะทุกคนเพราะว่าตอนแรกในรูปมันจะดูเข้มกว่านี้นิดนึงเฮ้ยๆๆน่ารักเลยอ่ะมีช่องให้ใส่ของด้วยนะคะ
ใหญ่แล้วก็จะเป็นประมาณนี้คือเขาใส่กันแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแบบพอดีเลยชอบมากนะคะแล้วก็มีแบบนุ่มๆกันกระแทกด้วยนะคะประมาณนี้นะคะคือแบบโอ๊ยน่ารักอ่ะเดี๋ยวเราจะแบบมีอะไรน่ารักน่ารักมาใส่เพิ่มก็จะมาเติมนะคะตอนนี้ก็จะเป็นประมาณนี้ก่อนหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาติดสติ๊กเกอร์ที่ตัวหัวอะแดปเตอร์กันเพราะว่าเราอ่ะชอบติดอันสายชาร์จอันเก่าเราก็ติดมันจะได้แบบไม่หลงกับคนอื่นนะคะก็เดี๋ยวเราจะสติ๊กเกอร์มาติดกันประมาณนี้นะคะอุ้ยน่ารักอ่ะก็เท่านี้นะคะอะแดปเตอร์เราก็จะไม่ปนกับใครแล้วน่ารักด้วยนะคะวันนี้ก็เป็นวันทำงานนะคะก็วันนี้มีหลายอย่างที่ต้องทำอยู่ก็คือการตัดคลิปมีคุยกับลูกค้าส่งงานแล้วก็มีเขียนสคริปต์ส่งลูกค้าด้วยนะคะก็จะเป็นวันที่เราจะอยู่บ้านแล้วก็จะเคลียร์งานนะคะนี่ค่ะเราก็จะอัปเดต iPad นิดนึงนะก็คือเดี๋ยวจะไปทำวอร์ซอนไมค์ iPad อีกทีนั่นแหละแต่ว่าอันนี้ก็จะให้ดูก่อนว่าเราอ่ะไปแต่งวิดเจ็ตมาแล้วแล้วก็มาจัดหน้าจอให้มันดูโอเคมากขึ้นแล้วนะคะคือแบบว่าน่ารักมากเลยอ่ะคือทำงานง่ายขึ้นมากคือแบบจากเครื่องเดิมเนี่ยเราก็ใช้ทำงานแบบแทบทุกอย่างอยู่แล้วคือฟ้าใช้ iPad อ่ะคุ้มมากๆเลยนะฟ้าใช้ทั้งแบบเล่นเกมดูหนังทำงานหรือว่าเรียนหนังสือคือเรียกได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคือใช้ทำทุกอย่างจริงๆแล้วเครื่องเดิมเนี่ยถึงแม้น้องจะอยู่กับเรามาแบบว่า 3-4 ปีอ่ะน้องก็ไม่ค่อยจะงอแงเลยทุกคนคือน้องทำหน้าที่ของน้องได้ดีตลอดแบบไม่ดื้อไม่ซนเป็นเด็กดีก็ยังใช้ได้อยู่แค่อาจจะมีแบบช้าลงบ้างตามกาลเวลาเพราะว่าฟ้าใช้งานน้องหนักหน่วงมากจริงๆคือแบบตัดคลิปอะทุกคนมันแบบค่อนข้างใช้พลังเยอะอะเนาะซึ่งน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นลูกสาวคนใหม่ที่จะทำให้เราทำงานได้แบบว่าง่ายขึ้นคือแบบน้องอะแรงขึ้นใช้แบบเป็นชิป M1 ที่มีอยู่ใน MacBook อะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญคือจอใหญ่แบบว่าสะใจมากๆทำงานง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ใช้คีย์บอร์ดด้วยนะคะเพราะว่าฟ้าเนี่ยหลังๆมาก็ต้องพิมพ์งานพิมพ์สคริปต์นู่นนี่นั่นนะคะใช้คีย์บอร์ดพิมพ์ก็คือแบบมันมือมากทุกคนซึ่งเพื่อนๆก็รอคลิป Voice on my iPad อีกทีนะคะเดี๋ยวฟ้าขอไปทำงานต่อก่อนนะคะแวะมาแบบให้ยลโฉมน้องเฉยๆว่าน้องน่ารักมากเลยพอดีวันนี้เราออกมาทำธุระนะคะเราก็เลยแวะมาเซ็นทรัลต่อก็ตอนนั้นมีโมจิเอ้ยไม่ใช่โมจิต่อวันนี้มาแบบชิลๆมากๆเลยนะคะสภาพแบบวันนี้เราก็จะมาเดินเล่นดูเสื้อผ้าดูของแถวนี้นะคะแบบชิลๆวันนี้มันว่างอะเพราะว่าเมื่อวานเราเคลียร์งานเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือมีร้านน่ารักน่ารักเยอะเลยนะคะดูฝั่งนู้นสิน่ารักมากทุกคนก็คือเราอะได้แมสมาใหม่คือเราสั่งพรีออเดอร์มานะคะคือนานมากกว่าจะได้แต่คือพอได้มาแล้วชอบมากคือน่ารักมากดูสิ